ประชาสัมพันธ์กันสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เคยป่วยแล้วตอนนี้เข้าสู่กระบวนการการรักษาหายดีแล้วค่ะขอเชิญไปบริจาคพลาสมานะคะเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยรายอื่นเพราะแพทย์บอกว่าคนที่หายป่วยแล้วเกือบ 2,000 คนสมัครใจมาบริจาคพลาสมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการการวิจัยและทดลองรักษาเนี่ยเพียงแค่100คนเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะครับถ้าหากว่าหายป่วยดีแล้วร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ภายใน6เดือนยังสามารถที่จะไปบริจาคพลาสมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นๆได้นะครับวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะครับได้รายงานว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมา32รายรวมผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่ 2,765 รายอย่างที่บอกครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงตัวเลขอยู่ที่47รายหายกลับบ้านเพิ่มได้อีก111รายวันนี้รวมนะครับคนที่หายจากการติดเชื้อและคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้อยู่ที่ 1,928 รายยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล790รายนะครับเกือบ800รายโดยพบว่าวันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ใน14วันหรือว่า2สัปดาห์เพิ่มอีก4จังหวัดด้วยกันนะครับ4จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาสกลนครและสุรินทร์รวมเป็น33จังหวัดแล้วที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในรอบ14วันส่วนกลุ่มอายุ 20-39 ปีพบว่าเป็นกลุ่มที่พบติดเชื้อและป่วยมากที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพจังหวัดภูเก็ตนนทบุรีทำงานตามสถานบันเทิงโรงแรมร้านนวดพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานที่พบว่าเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อสูงนะครับโดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ53ของผู้ป่วยทั้งหมดแต่มีผู้ป่วยที่หายดีกลับบ้านได้แล้ววันนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา141รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือใครที่หายดีแล้วสามารถที่จะไปบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยรายอื่นๆได้นะครับตอนนี้มีคนบริจาคพลาสมาจากคนที่หายดีเกือบ 2,000 คนมีคนไปบริจาคจริงไม่ถึง100คนดังนั้นใครที่ฟังข่าวนี้แล้วนะครับสามารถไปบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยซึ่งเรื่องของการบริจาคพลาสมานะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับการขอรับบริจาคพลาสมาโดยบอกว่าผู้ที่หายป่วยแล้วจะมีภูมิต้านทานสูงมากแล้วก็ภูมิต้านทานนี้นะครับก็จะยังคงอยู่สูงในช่วงประมาณ 4-6 สัปดาห์แรกแล้วก็จะค่อยๆลดลงในช่วง6เดือนนะครับดังนั้นผู้บริจาคอาจจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ครับที่ร่างกายยังมีระดับภูมิต้านทานสูงมาบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นโดยขั้นตอนก็คือเมื่อผู้บริจาคมาติดต่อที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็จะมีการให้ลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะตรวจเลือดนะครับตรวจสารคัดหลั่งในร่างกายต่างๆว่ายังมีเชื้อโควิดหลงเหลืออยู่หรือไม่จะดูภูมิต้านทานในร่างกายนะครับเช่นเดียวกับผู้บริจาคเลือดทั่วไปแต่ว่าการบริจาคพลาสมาจะมีเครื่องเฉพาะนะครับก็คือจะทำด้วยเครื่องคัดแยกเฉพาะน้ำพลาสมาหรือว่าน้ำเหลืองเอาไปใช้เท่านั้นแล้วก็จะคืนกลับในส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตแดงโลหิตขาวและเกล็ดเลือดเข้าสู่ร่างกายของผู้บริจาคโดยพลาสมาที่มีการแยกออกมาในการบริจาคแต่ละครั้งปริมาณที่ได้ครับจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคแต่ละคนโดยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายสูงใหญ่นะครับสามารถบริจาคได้ถึง500มิลลิลิตรซึ่งจะถูกแบ่งแยกออกเป็น2ถุงถุงละประมาณ250มิลลิลิตรแต่คนที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าจะได้ปริมาณที่น้อยกว่านี้นะครับซึ่งผู้บริจาคสามารถบริจาคพลาสมาได้ทุกๆ 2-4 สัปดาห์ดังนั้นคนที่หายจากโรคสามารถบริจาคได้ถึง6ครั้งด้วยกันครับถ้าหากว่ามีการไปตรวจวัดแล้วภูมิต้านทานในร่างกายยังอยู่ในระดับสูงอยู่ซึ่งผู้ป่วยที่รับพลาสมาที่ผ่านการสกัดไปนะครับจะต้องมีการเปรียบเทียบกรุ๊ปเลือดกันก่อนว่าเข้ากันได้หรือไม่ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราบริจาคพลาสมาไปแล้วจะสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคนจะต้องดูก่อนว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยเข้ากันได้หรือไม่และในการรักษาผู้ป่วย1รายอาจจำเป็นจะต้องใช้พลาสมา1ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาการของโรคและปริมาณไวรัสที่มีอยู่ในร่างกายทั้งนี้ขนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษานะครับส่วนคุณสมบัติผู้บริจาคโดยทั่วไปก็คือต้องมีน้ำหนักตัวมากกว่า50กิโลกรัมอายุระหว่าง17ถึง65ปีซึ่งคนที่หายจากโรคแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ในการไปบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคพลาสมาในการนำไปรักษาผู้ป่วยกรณีอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือ
ขั้นตอนและก็หลักเกณฑ์ในการที่เราจะบริจาคพลาสมาหรือว่าน้ำเหลืองเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้นายแพทย์ปราโมชเสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการ